เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปเคลิบเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์ครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสําหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าวิธีการทําลายอุปกรณ์ทองเนี่ยภายใน 4.2 วินะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ทองมานั่นเองนะครับเอาล่ะแล้วก็เป็นเกราะด้วยนะครับผมฟึบเอาล่ะใส่ไปนะครับอย่างแรกครับผมเดี๋ยวขอเตรียมพื้นที่ก่อนละกันนะครับเอาเป็นตรงนี้ละกันเนาะแล้วจะเอาคอมานด์บล็อกมาครับคอมานด์บล็อกนะครับผมแล้วก็วางไว้กี่อันดีวะเนี่ยมาหนึ่งสำหรับอย่างแรกเนี่ยถ้าจะทำลายพิกแอคก็ต้องเป็นหินใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีดินนะครับผมไม้แล้วก็น่าจะเป็นใบไม้นะครับเราก็จะวางไว้4อันนี้นั่นเองนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหินละกันเนาะเพื่อไล่มาแบบนี้นะครับเอาล่ะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวขอไล่ใส่คำสั่งแป๊บนึงนะครับเอาล่ะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับ4อย่างนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็เป็นเซอร์เวอร์นะครับแล้วก็เราจะเอาเอฟเฟกต์มาครับผมเฮส255นะครับจัดไปเจ้าเนี่ยนะครับก็ได้จะแบบขุดเร็วมากๆเลยนะครับเอาล่ะทำลายอุปกรณ์ทองใน 4.2 วินะครับไหนดูซิ3 2 1ขุดไปดิครับฟึบเอาล่ะโหผู้ชมพังโคตรเร็วครับดูดิเร็วจริงนะเมื่อกี้เอาใหม่นะต่อไปเป็นดินนะครับฟึบจัดไปผมโอ้โหดูความเร็วดิฟึบไม่แน่ใจว่า 4.2 วิหรือเปล่าแต่แบบพังมาเร็วจริงนะครับต่อไปเป็นขวานะเดี๋ยวลองนับเลย1นะครับ2 3 4ประมาณนี้ครับผมโหตัวจริงแล้วก็แบบเป็นดาบด้วยแล้วกันนะครับเจ้าเนี้ยสับดิครับฟึบโอ้โหกี่วิวะนะ1 2 3 4นะครับ4จริงด้วยผู้ชมเร็วจริงครับแล้วก็สำหรับกรอเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมานะเดี๋ยวเอาอาร์เมอร์สแตนมาก่อนนะครับผมอาร์เมอร์สแตนตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเสกแบบว่าเป็นก่อนเนเธอร์ไลท์มานะครับเสกแบบว่ามีสะท้อนเต็มที่เลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นหมวกนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปฮะกรอนั่นเองเนี่ยผมก็จะเป็นทอน25เนี่ยหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปผมฟืบเอาละประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องมีโทเทมด้วยนะเอาไว้กันตายนะครับเอาละครับมาจากวันนี้ผมเดี๋ยวลองต่อยนะครับฟืบกระโดดต่อยไปผมเอ้าไม่เป็นไรเลยผู้ชมดูดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเดี๋ยวมันมีสะท้อนจริงไหมเนี่ยมีสะท้อนนะมันไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอฮะแล้วถ้าผมมีสเต็งล่ะครับต่อยไปผมจากวันนี้มันก็ไม่เข้าตัวเองอยู่ดีนะทำไงดีวะเนี่ยต่อยซอมบี้ใส่อ่ะน่าจะไม่ได้แปลว่าช่างมันละกันนะผมสำหรับอันนี้นะครับก็ถือว่าเราทำลายอุปกรณ์ได้แล้วนะแต่ว่าตรงชุดก่อนเนี่ยผมทำตามเขาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเราจะสกิปไปอย่างต่อไปครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าศูนย์ไอคิวนะครับหรือแบบเป็นกับดักเอาไว้แก้พิกลินนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะใช้สกาวเซนเซอร์นะครับสกาวเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็เอาเลสโตมานิดหน่อยนะครับเขาจะทำเป็นเหมือนแบบแอนวิลตกใส่หัวใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำไว้ไปหนึ่งนะตรงนี้ทุบทิ้งด้วยเอาอะไรอย่างแรกเราก็จะวางเซนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมมาผมฟืบให้มันขึ้นมาตรงนี้ละกันนะครับเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้แบบเป็นสติ๊กกี้พิสตันเนาะเดี๋ยวลองดูกันเอาล่ะไหลขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ได้ดิน่าจะต้องเป็นตรงนี้ครับฟืบเนี่ยดันแบบนี้นะครับผมแล้วก็แอนวิลมันต้องอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ปะเดี๋ยวดิออกก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะโยนทองไว้นะครับฟืบเรามาลองพิกลินดีกว่าเนาะสกาวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับฟืบเชื่อมมาผมเฮ้ยได้อย่าเพิ่งมันต้องวางสุดท้ายเลยนี่ว่ะเอาล่ะแอนวิลนะครับแล้วก็โยนทองไว้ก่อนเลยนะครับโยนทองไว้ตรงนี้ครับผมสกาวเซนเซอร์แล้วก็เจ้านี้เสกดีครับเจ้านี้โดนหรือเปล่านะครับมาถือก็เก็บปุ๊บโดนทับเลยครับผมน่าสงสารจริงเลยนะฮะผมว่าใหม่ดีกว่าเมื่อกี้แบบยังไม่ทันตั้งตัวเลยฮะเอาล่ะโยนทองไว้ตรงนี้นะครับผมสกาวเซนเซอร์แล้วก็วางพิกลินตรงนี้แล้วเฮ้ยนะคือแบบผมเผลอเดินเหรอผู้ชมมันก็มีเสียงแล้วฮะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอย่างต่อไปเอาเป็นแบบวัดนี่ดีกว่าเลสโตนดีกว่าครับเลสโตนใส่แบบ TNT นะครับเอาซะหน่อยแล้วกันเลสโตนแล้วก็TNT อยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะอันนี้อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยโยนทองไว้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยววางพิกลินไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เซนเซอร์ผมไหนดูซิวิ่งมานะครับจังหวะนี้เก็บไปผมเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอหวังผู้ชมไม่เป็นไรเลยครับเฮ้ยมันจะรอดปะเนี่ยปึ๊บจังหวะนี้โดนแล้วครับผมมีเสียงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระเบิดครับผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับกับดักนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะก็จะเป็นแบบว่าฟิสิกส์ของลาวานั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับซึ่งสำหรับลาวาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับมาอย่างแรกนะครับผมมาหนึ่งเดี๋ยวใช้พื้นที่บนนี้ดีกว่านะครับอย่างแรกครับผมจะวางไอรอนบาร์แบบนี้นะครับหนึ่งอันตรงนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะวางล้อมรอบนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็จะทุบตรงนี้ออกครับผมฟึบเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องตรงนี้นะครับโอเคครับผมมันก็จะเหลือแบบแค่แท่งๆแบบนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าลาวาเนี่ยมันจะไหลออกข้างนอกหรือเปล่านะครับ3 2 1วางไปเลยครับจังหวะนี้ซึ่งลาวาก็ไม่ไหลออกนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดตามหลักฟิสิกส์ไปเลยนะครับดูดีป่ะคือลาวาเนี่ยมันโดนแท่งเหล็กทั้ง5นะครับบอกสะกดไว้อยู่ตรงเนี้ยครับผมไม่มีทางออกไปได้นะครับโอ้โหสุดยอดป่ะต่อไปผมก็จะเป็นกระจกนั่นเองนะครับผมก็จะวางเหมือนกันเลยเอาล่ะซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็จะวางแบบนี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ทุบตรงนี้ออกครับผมมันก็จะเหลืออยู่แค่5แท่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มันติดกันว่ะช่างมันจริงมันก็คือแท่งนั่นแหละนะจังหวะนี้ก็วางไปเลยครับไหนดูซิออกได้หรือเปล่าครับผมสรุปก็คือออกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยฮัลโหลแท่งใสๆนี่มันกันไปได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจเลยครับต่อไปเป็นรางรถไฟแล้วกันมารางรถไฟล้อมรอบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็วางลาวาไปเลยครับเอาล่ะเฮ้ยลาวาทำไมถึงไม่ไหลออกมาเพื่อนดูดิมันมีอะไรกันไว้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรกันเลยออกมาไม่ได้เฉยครับแล้วต่อไปผมอันนี้แบบโคตรเท่นะฮะมันจะเป็นแทรปดอนนั่นเองครับผมซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บเราต้องวางขึ้นมาบนอากาศนะครับเอาล่ะปิดมาแบบนี้ครับผมแล้วก็ต่อมาด้านบนด้วยนะครับประมาณนี้น่าจะได้นะมาเดี๋ยวเรามาลองวางนะครับ3 2 1วางไปดิครับจังหวะนี้โอ้โหลอยได้บนอากาศแบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบผมว่าไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีพลังงานแม่เหล็กบางอย่างหรือเปล่านะฮะเลยทำให้ลาวาลอยได้นะครับผมและนี่คือฟิสิกส์ของลาวานะครับและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าวิเทอร์เนี่ยสามารถผ่านประตูแบบพอร์ทัล DN ไป
ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับอย่างแรกก็แบบเตรียมของก่อนแล้วกันเอ็นพอร์ทัลนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะฟื้นวางไปครับเอาล่ะประมาณนี้ครับระเบิดไปครับผมแล้วก็ถ้าเราวางวิเทอร์ไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะหนีออกไปนะครับก็เอาอะไรมากันดีวะสร้างประตูไว้นี่ไว้ด้วยดีกว่ากันไว้นะครับไม่มันออกครับผมนี่ประตูเนเธอร์นะครับเดี๋ยววางมาหนึ่งฟื้นเอ้ยหลบก่อนดิเราจะวางมาแบบนี้นะครับผมขอให้กันได้ด้วยนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้ไหนลองจุดดิน่าจะได้นะจุดไป4มุมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางครับผมนี่โซแซนนั่นเองจะได้หรือเปล่านะต่อมาแบบนี้ครับผมฟื้นวางไปครับ3 2 1นะครับจุดนี้เอ้าเอ้ยไม่ได้เหรออ๋อว่าเป็นเพจฟูลนี่ว่ะ3 2 1จัดไปครับจุดนี้ไหนดูซิว่าแบบมันจะเข้าไปในพอร์ทัลได้หรือเปล่านะครับจุดนี้จะระเบิดแล้วผมระเบิดไปดิครับจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันพังออกมาเลยอ่ะโอ้โหใจเย็นเพื่อนมาเดี๋ยวมาถึงก็พังออกไปเลยอ่ะเกินไปเปล่าเอาไงดีวะเนี่ยคือมันไม่ได้เลยครับแล้วถ้าผมเสกไว้ตรงนี้ล่ะได้เปล่าวะปึ๊บ1 2 3นะครับอ้าวไม่ได้เหรอทางมันผมโดดไปข้างในเลยดีกว่าแล้วก็เราจะไปลองเสกข้างในดูนะครับเอาล่ะจ้าวันนี้วางมาดิครับฟึ๊บเอาล่ะไหนดูซิจะได้หรือเปล่านะครับวางมาดิครับจ้าวันนี้สามารถเสกได้นะผมวิเทอร์ในแบบ DN นั่นเองนะฮะโอ้โหยินเรียงเป็นบอยแบนด์เลยครับแล้วก็เริ่มบินออกมาแล้วผมจ้าวันนี้น่าจะระเบิดแล้วมาดิครับโอ้โหน่าจะเป็นการต่อสู้ที่เดือดเหมือนกันนะครับโอ้โหมังกรโดนลุมคุณผู้ชมน้องสารนะดูดิปึ๊บบินไปแบบปล่อยระเบิดใส่มังกรนะครับโอ้โหอารมณ์เหมือนแบบมีวิญญาณตามติดนะครับดูดิเอเดนดราก้อนแบบปล่อยตู้ไปอย่ามายุ่งกับตู้อะไรแบบนี้นะครับผมน้องสารจริงเลยฮะเอาเป็นว่าปล่อยไว้อย่างนั้นดีกว่าปึ๊บกลับไปฮะและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็เราจะสามารถเสกวิเทอร์ได้หรือเปล่านะถ้าแบบมันติดโบบอร์เดอร์ไว้นะครับก็ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับมาอย่างแรกก็ต้องเซตเซนเตอร์ก่อนเนาะโบบอร์เดอร์นะครับเซนเตอร์ไปตรงนี้แหละปึ๊บแล้วก็โบบอร์เดอร์เซตเท่าไหร่ดี10ก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะวางไว้แบบนี้ผมปึ๊บ1 2ก่อนนะครับแล้วก็ขยับมาผมเป็น9ป่ะปึ๊บ8นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะวางได้หรือเปล่านะครับนี่ติดวอลเบอร์เดอร์นะ3 2 1วางไปดิครับเฮ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้จริงป่ะเนี่ยหรือว่ามันคนละด้านวะมาเนลองเปลี่ยนด้านก่อนนะครับปึ๊บด้านนี้นะ3 2 1นะครับไม่ได้ว่ะผู้ชมสมมุติถ้าเหยียบออกไปล่ะแล้วผมวางตรงเดิมนะครับปึ๊บเอาล่ะจะได้หรือเปล่าผมไม่ได้เหมือนเดิมว่ะแล้วถ้าเป็นแนวนอนล่ะครับปึ๊บแบบนี้ผมเฮ้ยแบบนี้ได้เหรอผู้ชมงั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่นะวางมาแบบนี้ผมแล้วก็จะลองขยับเข้ามานะครับสัก6แล้วกันปึ๊บ5เลยดีกว่ามาจังหวะนี้ผมวางได้หรือเปล่านะครับวางไม่ได้ผมแบบนี้ติดวอลเบอร์เดอร์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น6เนี่ยน่าจะได้นะปึ๊บแบบนี้ผมมันก็จะไปอยู่ข้างนอกเหรอว่ะอยู่นอกวงนะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดการระเบิดเนี่ยเราจะปรับเป็นเพจฟูลไว้ครับไม่อยากให้โลกมันเละครับผมแล้วก็วอลเบอร์เดอร์สัก1,000ไปแล้วกันนะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับเขาบอกว่า TNT อเล็กเนี่ยสามารถฆ่าเราได้หรือเปล่านะครับซึ่งแบบอันนี้ก็ต้องใช้ม็อดนะครับเอาล่ะ TNT อย่างนั้นแหละฮะน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องเตรียมคำสั่งก่อนนะครับผมนั่นก็คือสเกลนะครับผมเซตเนาะแล้วเราก็ต้องเลือกเป็นไทป์แบบ TNT นะครับแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเอาขนาดเท่าไหร่ดีวะ 0.1 แล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องลองครับเอาล่ะตอนนี้ไม่ได้นะก็ต้องจุดก่อนอ่ะจุดปุ๊บแล้วก็ Enter ไปครับนี่เป็น TNT จิ๋วนะครับแล้วก็ระเบิดครับผมอุ้ยพังแค่บล็อกเดียวเองเหรอเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันจะฆ่าเราได้หรือเปล่านะเจ้านี้ผมเป็นซอยโวนะครับจุดครับผมแล้วก็ Enter ไปดิฮะเจ้านี้ TNT จิ๋วนะครับระเบิดเราตายได้หรือเปล่าระเบิดไปผมหัวใจหายไปแค่3ดวงเองนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแล้วถ้าสมมติแบบสัก 0.2 แล้วกันอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้ก็จุดไปดิครับแล้วก็ 0.2 ครับผมไหนดูซิเจ็บหรือเปล่านะครับระเบิดไปผมอุ้ยเนี่ยอันนี้ครึ่งนึงเลยเนี่ยเกือบตายนะครับโอ้ 0.3 เนี่ยฆ่าเราได้แน่เลยว่ะ 0.3 ครับผมแต่วันนี้ก็ต้องลองนะครับก็จุดไปดิครับแล้วก็ 0.3 นะครับจะตายหรือเปล่านะเล็กประมาณนี้ครับผมแล้วก็ระเบิดไปดิครับอุ้ยเหลือแค่2หัวใจรวมตกแล้วก็คือตายนะครับเอาล่ะแล้วสมมติแบบเล็กมากๆล่ะเนี่ยคุณผู้ชมประมาณนี้เลยอ่ะน่าสนใจนะอาจจะไม่มีดาเมจเลยก็ได้ครับปึ๊บให้มันเล็กครับผมเล็กมากๆเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะได้ปะเนี่ยปึ๊บระเบิดไม่มีดาเมจเลยนะครับแต่ถ้าเป็น 0.1 นี่คือแบบระเบิดแค่สะดุ้งนะครับผมไม่เจ็บเท่าไหร่เลยว่ะสมมติถ้าเราเป็นตัวใหญ่แทนล่ะเราเจอแบบ TNT ไซส์ปกตินะครับเฮ้ยนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเราจะเป็นไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวเนี่ย10ได้ป่ะฟึ๊บประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองจุดดูครับจังหวะนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับไหนดูซิจะเจ็บหรือเปล่าระเบิดไปผมฟึ๊บอุ้ยตายเลยคุณผู้ชมตายเลยเหรอไม่มันโหดจังอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราใส่เป็นลากยักษ์กันเนี่ยลองแบบ20ดูอ่ะตัวใหญ่มากๆนะครับผมเอาละ20ครับผมแล้วก็จุดได้ปะเนี่ยปึ๊บจุดได้นะครับไหนดูซิจะตายหรือเปล่าครับผมใส่เท่านี้เนี่ยระเบิดไปนะครับปึ๊บเฮ้ยตายเหมือนกันครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันแรงจังนะฮะก็ตายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น TNT เล็กเนี่ยจะไม่ตายนะครับแล้วก็สำหรับหน้าปกอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทำเพลงในเกม Minecraft นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแบบใช้สเกลเซนเซอร์เหมือนเดิมนะซึ่งถ้าทำในโลกนี้มันจะได้หรือเปล่าพื้นที่แบบมันจะเรียบพอมั้ยนะแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่แหละมาอย่างแรกครับผมเราจะเอาโน้ตบล็อกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวแบบถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมไว้นะครับฟืบเอาแบบใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ว่าไม่ใหญ่เกินไปครับผมเพราะว่าขี้เกียจ นั่นเองเอาละครับไซส์ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแบบตอนนี้มีม็อบเต็มเลยว่ะไปเลยขอเคลียร์ก่อนม็อบเต็มเลยขอโทษนะน้องไก่ขอสับหน่อยนะครับเอาละแล้วเราก็จะเซตตรงนี้เนี่ยเป็นสเกลเซนเซอร์นั่นเองนะครับเอนเตอร์ไปครับจังหวะนี้น่าจะได้แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาถึงก็เล่นเพลงแล้วเหรอเอาละเราก็จะเล่นด้วยแบบสโนว์บอลนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวไอพวกนี้มันขยับมันก็มีเพลงแล้วเอาละครับประมาณนี้น่าจะได้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับเสียงเพลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบว่าโน้ตบล็อกกับสเกลเซนเซอร์นั่นเองนะครับมาจังหวะนี้ก็โยนไปดิครับฟืบนี่ครับผมและนี่คือบทเพลงที่แบบไพเราะมากๆเลยครับดูดิฟืบอ
ป็นไงคุณผู้ชมพอไหมครับสำหรับบทเพลงนี้ผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปเล่นดูได้นะครับก็มันก็เพลินดีนะปาไปปุ๊บมีไฟนะครับพอมีไฟปุ๊บมันก็แบบทำให้มีเสียงโน้ตบล็อกออกมาแบบนี้นะครับปุ๊บซึ่งจริงเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแบบพื้นของโน้ตบล็อกเนี่ยเสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าช่างมันละกันนะผมขี้เกียจครับและสำหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่านะครับผมไปโอเคผมนี่ก็จะเป็นแบบว่า Minecraft Meme Part ที่78นะก็จะเป็นแบบว่าถังสโนว์นะผมลาวาแล้วก็น้ำเนี่ยแบบสมจริงนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะ3 2 1เริ่มแล้วผมเอาล่ะจากวันนี้ผมก็วางไป3ถังก่อนนะครับปึ๊บโอ้โหถังผสมจริงนะครับต่อไปผมใส่น้ำนั่นเองนะครับลาวาผมแล้วก็สโนว์นั่นเองนะครับโอ้โหดูดิสมจริงจะจัดนะครับเทด้วยเหรอเทน้ำนะครับสโนว์ครับผมปึ๊บแต่สโนว์มันไม่ไหลฮะแล้วก็ตามด้วยลาวานะครับเฮ้ยกลายเป็นออฟซิเดียนอย่างนั้นล่ะฮะโอ้โหมันกลายเป็นออฟซิเดียนแบบนี้เลยล่ะโอ้สุดยอดแล้วผมโอเคผมก็ได้ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ